สวัสดีครับผมมีนะครับจาก S4 คือผมเราเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เราเองก็มีบ้านที่ปล่อยขายแล้วก็เช่ามาแนะนำให้กับเพื่อนนะครับเป็น 07RH81 นะครับก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถเนาะสามารถจอดได้ 1-2 คันนะครับแล้วหน้าบ้านก็จอดเพิ่มได้อีก 1-2 คันเช่นเดียวกันนะครับจากนี้ปล่อยเช่าเพียงเดือนละ 22,000 บาทเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆตัวบ้านกันสักเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดของบ้านคร่าวๆเนาะก็บ้านหลังนี้ปล่อยเช่า 22,000 แล้วก็ขายด้วยนะครับใครต้องการซื้อขายแค่ไม่ถึง 4.5 ล้านบาทนะครับเป็นบ้านขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัว1ที่จอดรถบนพื้นที่51ตารางวาเป็นบ้านในโครงการนะครับอยู่ที่สันทรายน้อยสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กับแยกลุงโชคใกล้กับตลาดสามแยกนะครับใครกำลังมองหาบ้านเช่าบอกเลยว่าอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนสักเล็กน้อยอริเทอร์บินนะฮะนี่นะครับถ่ายมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาตัดเดี๋ยวเรียกว่าไม่มีเวลาเลยยุ่งทั้งที่คือที่จะลดนะครับจะพาเดินดูอีกฝั่งนะเพราะด้านหลังเขาต่อเติมทำเป็นครัวนอกออกมาให้ดูบรรยากาศกันก่อนก็ใครที่กำลังมองหาบ้านเช่าหรือจะซื้อบ้านเนาะสมมติแบบเอ้ยดูหลังนี้แล้วแบบชอบแล้วติดต่อสอบถามเราได้เลยนะครับทุกช่องทางที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหลังนี้ยังแบบยังไม่โดนน้องมีหลังอื่นอีกไหมเรามีให้นะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่า TikTok YouTube Twitter LINE IG ลูกค้าเล่นโซเชียลทางไหนเราอยู่ตรงนั้นหมดนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับโอเคเปิดประตูเข้ามานะครับมันก็จะเป็นซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำเลยนะแล้วขวามือก็จะเป็นในสองห้องนะครับก็ด้านหน้าจะมี1ห้องนอนเนาะเราเริ่มที่ทางซ้ายมือห้องแรกกันก่อนก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างนะครับหรือ bathroom นะครับเนี่ยก็จะมีเครื่องทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆของห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างแล้วก็ถ้าเราเปิดประตูเข้ามาก็สำหรับผู้สูงอายุหรือแบบอะไรอย่างนี้เนาะก็ใช้พวกนี้ได้เลยเนาะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยมีแอร์เตียงตู้เสื้อผ้ามีอะไรครบพร้อมอยู่เลยนะครับว่าบ้านสวยมากนะครับนี่บ้านสวยมากนะครับโลเคชั่นก็สันทรายน้อยสันทรายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ living room นะครับก็จะมีทีวีโซฟาตู้สำหรับไว้เก็บของนะครับมีแบบแน่นๆเฟอร์นิเจอร์แน่นๆแล้วก็ประตูตรงนี้ก็สามารถเปิดไปเห็นหน้าบ้านได้เนาะเดี๋ยวเราแบบ open show you นะ you looking แบบ all in the front of house นะนี่ไงเนี่ยเราต้องโชว์ภาษาอังกฤษเราสักหน่อยเพราะเรากำลังเรียนอยู่นะอาจารย์จะได้ภาคภูมิใจ this is the in front of house นะ you looking for นะนี่ a little bit you can see right นี่เป็นไงล่ะเขินเลยดิกำลังชมผมอยู่ดิโอ้ยภาษาอังกฤษสุดยอดไปเลยขอร้องNow we come back in the house นะนี่ you can eat right here นี่เป็นไงโอ้โหสุดยอดเลยพละเขินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครัวนะครับนี่ครัวเนาะแล้วเดี๋ยวมุมกันก็จะมีเตาแก๊สมีครัวให้เรียบร้อยแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็มีตู้กับข้าวด้วยนะครับใครทานบ้างเดี๋ยวบ้านบางหลังจะไม่ค่อยมีตู้กับข้าวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยต้องมีแล้วก็มีไมโครเวฟให้ด้วยนะครับแล้วก็ประตูตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังที่เราเปิดไปเนาะก็จะเป็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยอยู่ข้างหลังนะครับโอเคเรียบร้อยละเราดูข้างล่างกันเรียบร้อยละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าข้างบนมีอะไรบ้างไปกันต่อนะครับไปกันต่อนี่นะครับผมที่เราเดินมาจากตรงนี้เนาะก็บันไดก็สูงโปร่งครับตรงบันไดทางขึ้นเนาะนี่เห็นไหมโอเค let's go นะครับเดี๋ยวแวะถ่ายตรงนี้ให้ดูหน่อยน่ารักดีนะนี่ so cute นะ minimal โอเคชั้นบนก็จะมีอีก3ห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำเพราะบ้านหลังนี้เป็น4นอน3น้ำนะครับพื้นที่51ตารางวาปล่อยเช่า 22,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจซื้อก็เจ้าของก็ขายด้วยนะครับขายอยู่ที่ 4.5 ล้านบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่า
ให้ทุกอย่างที่เห็นในคิวโดนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็มีห้องน้ำในตัวเนาะก็จะมีเตียงตู้เสื้อผ้าแอร์นะครับแง่สวยไหมคือเจ้าของดูแลบ้านดีมากเลยนะครับบ้านแบบอายุน่าจะประมาณสัก10ปีเนาะแล้วก็จะเป็นนี่เป็นบรรยากาศของห้องน้ำนะครับนี่นะครับก็ติดเครื่องทำอุ่นให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์จะมีระเบียงด้วยเนาะเราก็จะสามารถมองเห็นวิวด้านหน้าบ้านได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักเล็กน้อยเนาะเผื่อแบบจะได้แบบถ่ายบรรยากาศให้ดูเยอะๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วแบบอาจจะไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยให้คำแนะนำติชมได้เนาะทางเราก็กำลังเพิ่งสร้างเนื้อนะเพิ่งเริ่มทำนะครับก็อาจจะยังไม่ดีมากก็ยินดีที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้คลิปวิดีโอดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหลังจากห้องนอนมาสเตอร์แล้วเราเดินออกมาก็จะเจออีกหนึ่งห้องนอนนะครับนี่นะครับเช่นเดียวกันเนาะก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เตียงนะครับก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆเนาะเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าแบบเสียเวลาแบบไปดูแต่รูปแล้วมันไม่เห็นตัวจริงเราถ่ายคลิปวิดีโอให้สวยๆเลยให้ลูกค้าแบบเอาใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับไม่ต้องสนใจคนในกระจกเมื่อกี้นะครับใครไม่รู้ใช่ผมหรือเปล่าใช่มีหรือเปล่าคนนั้นน่ะก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับเช่นเดียวกันเนาะก็จะเป็นห้องน้ำไซส์แบบขนาดใหญ่ก็คือมันจะแบ่งโซนเรียบร้อยแล้วนะครับโซนแห้งโซนเปียกเนาะพร้อมกับการติดเครื่องทำอุ่นให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนเนาะหรือว่าจะใช้เป็นห้องทำงานกันได้นะครับประมาณนี้สำหรับบ้านหลังนี้เนาะใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยหรือทักเข้าไปทางไลน์แอดเดี๋ยวเราขึ้นเคอร์โค้ดให้สแกนได้เลยทักมานะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันนะครับ